สวัสดีครับผมพบกับดุนบ้านนานะครับวันนี้ผมก็มาดูไร่มันสับปะหลังนะครับของยายไพนะครับของยายไพนี่แกงามทุกปีครับมาดูนี่ครับมันอายุได้2 เดือนนะครับนี่ยายไพมันอายุ2 เดือนว่าเป็นโรคบางต้นก็เป็นโรคนะครับสายพันธุ์ก้านแดงครับเก็ดมังกรนะครับสายพันธุ์ก้านเอ้ยตัดขาทำไมมาแทะขาตัวนี้มีทั้งหมด4 กิ่ง5 กิ่งครับโอ้โหนี่ครับแตกกิ่งเยอะครับสมบูรณ์ครับแกฉีดผงดำครับนะครับผงดำซองละ15 บาทผงดำครับดูนี่ครับผมมาช่วยขีดนั่นแหละครับเยอะมากเลยครับสวยงามเลยเสียอย่างเดียวเป็นโรคนะครับต้นเป็นโรคนี่เป็นตั้งแต่เล็กเลยนะเสียอย่างเดียวเป็นโรคนะครับไม่เป็นลูกนี่เข้าท่าเลยมันเลยจะแก้ได้เนาะลูกนี่ฝนเริ่มหยุดตกแล้วครับฝนเริ่มหยุดตกแล้วสวยงาม